โอ้โหพี่น้องคุณนะสุดยอดนะครับผมมาพี่น้องมาสวัสดีครับมาพ่อกันข้าวแดงคือเก่ากับมือนี้มีโอกาสมาเพื่อพี่บูนนะครับผมอยู่4แยกลงจำนำนะครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนายพันโอ้โหก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนายพันนะครับผมความพิเศษในร้านเนี่ยผมบอกพี่บอกน้องเลยว่าก่อนจะกินนี่มันอลังการคือได้ซ่อนแล้วพี่น้องไม่กล้ามันบอกว่าซ่อนอันนี้มันยาวมาจังแซ่บเพิ่นมาครับมันสั้นมันบ่แซ่บเพิ่นว่าโอ้สิแม่นความเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องมันยาวคักเงาแน่พุ่นเพิ่นซ่อนกับหน้าครับจักกะได้ยาวกะกันมาพี่น้องมาแซ่บแซ่บนะครับข้าวแดงด้วยครับผมมาปีกลงนะครับผมน้ำตาลนี่ใส่หลายนี่บ่ดีต่อสุขภาพเด้อครับเด้อพี่น้องโอ้ยเบิ่งกระปุกเพิ่นบ่ได้เฮ็ดขมูเลยพี่น้องมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายคุณนะแพ็คเกจกระปุกเพิ่นมาตรฐานอันนี้นะครับอันนี้เป็นร้านเพื่อนน้องหมวยนะครับผมพากินพาแซ่บ MT Channel นะครับผมหมู่ตั้งแต่เพิ่นเรียนหนังสือน้ำกันนะครับพี่น้องกับพอดีได้ยินข่าวน้องหมวยว่าร้านนี้มันแซ่บแห้งเพิ่นว่าเดี๋ยวจะพามากินเพิ่นว่าแม่ค้าก็น่ารักน่ารักครับยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังอยู่กะ แถมน้ำชาวกล้วยแหละพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วแก้วแล้วครับน้ำปลาบ่ใส่น้ำส้มใส่แล้วใส่กะปิแทนนะครับผมสูตรบ่เลยได้หลายนะครับพี่น้องได้หลายได้หลายครับผมสำหรับผมผมว่าหลายมากเลยแล้วครับโอ้โหแต่ว่าเฮาต้องบี้กะปิก่อนนะครับพี่น้องโอ้เบิ่งครับเบิ่งคอไก่แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมหากินยากเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวครับบ่ค่อยมีนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวแถวพี่บูนส่วนมากจะเป็นร้านในก๋วยจั๊บนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆอร่อยๆแบบนี้ก็ต้อง4แยกโรงจำนำนะครับผมอำเภอพี่บูนนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับคุณนะโอ้หายากเลยพี่น้องสิได้แบบเป็นข้อแบบนี้นะครับคุณนะโอ้โหมาพี่น้องมาอยากแล้วมึงดูลอกซ่อนยาวมึงเนาะแซ่บดีตัวนี้ครับแซ่บอ่ะจริงน่ารักน่ารักคุณนะใจดีก็ยังเลยครับมีผิวอ่อนผมเลือกพี่น้องบุได้มากครับผักสดใหม่มากมึงเลยครับมันมีความเหี่ยวเลยอร่อยมันเองคิดอยากวุ้นเส้นครับเส้นเล็กกินดูแล้วเลยลองมึงวุ้นเส้นนะบรรยากาศข้างล่างครับเงินพี่น้องขอแซ่บก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเขาห้องอย่างอ่ะชื่อว่าอาหารกับโบแมนชื่อว่ากับข้าวกับโบแมนแต่ว่าเป็นเมนูหนึ่งที่คนมักกินที่สุดนะครับโบแมนว่ามักกินที่สุดหรอครับมักกินอีกอย่างหนึ่งคือจำผมมึงเถื่อเห็นงานเมื่อก่อนอยู่ชลบุรีกับผักเที่ยงผักหยางกันมึงเดี๋ยวเขากินข้าวกินกินหลายอย่างแหละคือแยกโซ่ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้พี่น้องเบิ่ง
ติดแล้วเพิ่นติดควันมันน้อยครับจับเท่าไรซองสามมันจะรุดเป็นเห็ดตัวนี้ป่ะเห็ดตัวนี้ป่ะพี่งอนพี่น้องจะไปหาไอ้เสือข้าเจ้ามันบริพิษพี่สั่งหรอครับพี่เกน้อยผู้บางคนเอาควันเนาะพี่บุพิษก็เอาควันออกนะครับใส่เบิดควันรถนะครับที่ว่าเขาบุกกินน่องอะไรเบิ่งนะว้าเลือดไหมเด้งดุมๆเลยครับปรุงรอบเดียวเลยนะพี่น้องผ่านทอดไว้ด้านไหนลูกค้าเพิ่นมาย่ำแมงวันมันน่ะยังบินผ่านครับอยากกินต่อก่อนครับพี่น้องสงสารน้องหมวยเบิ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวเพิ่นครับของน้องสิอืดครับผมเพราะว่าสั่งมาพร้อมกันนะครับผมคันสิกินเบิดกี่บัดเดียวหอบเส้นน้องมันสิบ่แซ่บเนาะมันสิเต้าฮ้อนก่อนขอบคุณขอบคุณนะครับผมหมู่น้องหมวยนะครับผมใจดีใจดีนะครับผมอยู่4แยกโรงจำนำนะครับผมอำเภอพิบูลนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีผ่านไปผ่านมากอ่ะแวะมากินมาชิมได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่พี่บูลเนี่ยมันจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะครับผมแทบจะบ่ค่อยมีนะครับผมมีก็มีน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นจะนิยมก๋วยจั๊บนะครับผมแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวก็มีคือกันแต่ว่ามีอยู่นี่นะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ